ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้ Beam Testing Review Structure ก็เดี๋ยวจะมาพาทำโครงสร้างตัวนี้ PEB ตอนท้ายเดี๋ยวจะพาทำ Rebar Shape ด้วยวิธีการคือเนี่ยไอ้พวกนี้เราจะทำให้เป็น Parametric Structural Column นะครับที่จะทำให้เป็น Parametric Structural Framing คำถามที่เพื่อนๆถามมาในเว็บบอร์ดเราจะสร้าง Rebar Shape ใช้เองยังไงคุณก็ใส่เหล็กไปก่อนนะที่คุณคิดว่ามันน่าจะแก้เป็นเชฟนั้นได้คือ Prisket โอเคแล้วคุณจะได้ Rebar Shape อัตโนมัติสร้างเองมาดูเรื่อง PEB ของเราตอนนั้นผมก็พยายามบอกว่ามันจะทำให้เราเป็นประยุกต์ทำงานอื่นๆได้อีกเยอะเลยรู้สึกเสียใจเขาไม่ค่อยเห็นความสำคัญเขาไม่ค่อยเห็นความสำคัญได้กินมาม่าคือไม่ควรมาทำมาม่าตอนไลน์นะครับรบกวนสมาธิอย่างสูงนะทำให้เราหิวไงทำให้เราหิวเลเวล2สตั๊กเจอร์คอลัมน์ซึ่งเพื่อนๆที่แบบดูตอนนี้เราเก็ตแล้วก็สามารถปิดไลน์นี้ไปนอนได้นะเดี๋ยวมันมีแค่นี้แหละเอาไปฝึกทำตามได้นะถ้าทำตามผมได้ก็ทำได้ทุกอย่างเกิดเป็นคนไทยต้องได้ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษอันนี้มีเทคนิคไงอันนี้ผมเขียนที่ไลท์แล้วคุณจะเขียนปุ๊บมันจะถามคุณเลือกกับเบอร์เพลนง่ายสุดคือเลือกตามชื่อมาใช้คอนโดของการวัดVery easy ปังถ้าสมมติว่าปลายบนเนี่ยเราอยากให้มันอยู่ตรงนี้ปลายล่างอยากให้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมท่านเหลืองวัดตอนนี้ไงนะ What do you believe What do you believe yeah believe ทำปรับได้ด้วยนะไม่อยากปรับละปรับพารามิติกได้สุดยอดไหมครับกระทืบไลค์มาให้กันได้ครับชอบโอเคนี่อันนี้เจ๋งเทคนิคนี้เจ๋งถ้าคุณสร้างแล้วคุณจะก๊อปปี้คุณก๊อปปี้ไม่ได้ให้คุณกดล็อกทีนึงคิดว่าสัญลักษณ์ล็อกเวิร์กเพลย์มันจะหายไปเราดูนะถ้าผมปรับอันเดียวนะนี่เห็นไหมก็จะเป็นพารามิติกเดี๋ยวไปทำต่ออะไรนี้พอแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้เยอะเหนื่อยละขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะซัพพอร์ตเตอร์ทุกท่านนะครับลาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ